สวัสดีครับมนกนักเล่าข่าวครับก็เป็นไปตามคาดครับตามคาดจริงๆครับวันนี้เขาโหวตนายกรัฐมนตรีนะครับวันที่31ของประเทศไทยนะครับก็ผลปรากฏก็ตามคาดก็คุณอุ้งอิงฮะคุณแพทองธารชินวัตรนะครับตอนนี้เธอก็อายุแค่37ปีครับผม37ปียังถือว่ายังอายุยังน้อยฮะยังมีเวลาทางการเมืองการทำงานอีกเยอะแยะมากนะก็ได้รับเสียงโหวต อย่างท่วมท้นครับคะแนนเห็นชอบ319เสียงนะครับไม่เห็นชอบ145เสียงงดออกเสียง27เสียงนะครับก็จะเป็นนายน้อยเต็มๆนะครับนายกรัฐมนตรีหญิงคนที่2ของประเทศ ขออภัยครับ นายกรัฐมนตรีหญิงคนที่2ของสยามประเทศไทยหรือที่ผม พูดไปไหวฮะประเทศกูมีนะครับก็หวังว่าคุณอุ้งอิงเนี่ยจะทำตามสัญญาที่เคยให้ไว้ตอนหาเสียงนะผมจะรอวันที่เขาแถลงนโยบายนะว่ามันจะมาในทิศทางใดเพราะว่าเคยหาเสียงนะว่าจะลดไฟค่าลดไฟฟ้า20บาททุกสายประมาณนั้นนะนโยบายของเขาอะนะแล้วก็จะลดราคาพลังงานลดค่าไฟฟ้าลดค่าน้ำมันลดค่าแก๊สนู่นนี่นั่นบา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 ก็ว่านไปผมก็เห็นนโยบายของพรรคเพื่อไทยนะที่พูดมานะแล้วคุณเศรษฐาเนี่ยก็ทำไม่ได้ก็ไม่รู้ยังไงถึงทำไม่ได้นะก็ตอนนี้คุณลุงยิ่งอ่ะได้เป็นนายกรัฐมนตรีโดยชอบธรรมนะครับทั้งทางพื้นดินในนิตินในก็มีอำนาจเต็มรูปแบบนะเต็มสเต็มสามารถทำนู่นทำนี่ได้นะก็อยากให้ทำตามสัญญาแล้วกันนะว่าที่คุณให้ไว้กับประชาชนน่ะตอนหาเสียงน่ะลดไฟฟ้า20บาททุกสายเนี่ยคุณจะทำได้ไหมทำเมื่อไหร่ทำอย่างไรมีกรอบเวลาไหมผมก็จะรอดูนะฮะเพื่อนรอดูแล้วก็อีกเรื่องนึงลดค่าน้ำมันเนี่ยมันอุบาทชาติชั่วมากขออนุญาตพูดคำหยาบน้ำมันแม่งแพงชิบหายไปว่าออกบ้านแต่ละทีนะครับผมว่า1,000น่าจะไม่อยู่เติม 1,000 บาทไม่น่าจะอยู่ฮะก็พอน้ำมันแพงอะไรก็แพงขึ้นเพราะว่าน้ำมันเนี่ยมันเป็นต้นทุนของการทำงานทุกอย่างอะในโลกใบนี้นะครับถึงจะมีรถไฟฟ้าก็เหอะมันก็ไม่เกี่ยวกันนะพูดถึงน้ำมันพูดถึงค่าไฟก็รอดูครับว่าคุณอุ้งอิงนายน้อยจะทำยังไงนะฮะเพราะว่าเวลาเขาหาเสียงนี่ดูเดือดเหลือเกินปิดสวิตช์3ปอเราจะรวยไปด้วยกันประมาณนั้นก็ผมอยากรวยฮะจะรอดูแล้วกันนะว่าจะรวยยังไงก็โอเคครับออกบ้านใส่แมสเข้าบ้านอาบน้ำสระผมครับมโนกนักเล่าข่าวครับบุญรักษาคนคิดดีทำดีครับสวัสดีครับ